ในช่วงต่อไปนะครับช่วงเวลา 9:50 นถึง 10:20 นนะครับจะเป็นการบรรยายนะครับในหัวข้อเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านะครับภัยอันตรายทำลายเด็กไทยนะครับโดยท่านศาสตราจารย์กิติคุณแพทย์หญิงสุวรรณาเรืองการจนเศษนะครับท่านเป็นศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชรุ่นที่82ครับขออนุญาตกล่าวนะครับถึงผลงานแล้วก็การปฏิบัติงานของท่านในอดีตพอสังเขปนะครับท่านเคยดำรงตำแหน่งนะครับรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีตั้งแต่พุทธศักราช2547ถึง2554นะครับท่านเคยดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับเคยดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับเคยดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและดูแลด้านทรัพยากรบุคคลและด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านเคยดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับและปัจจุบันครับท่านดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านศาสตราจารย์กิติคุณแพทย์หญิงสุวรรณาเรืองการจนเศษนะครับศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชรุ่น82นะครับเรียนเชิญครับค่ะกราบสวัสดีท่านอาจารย์ที่เคารพทุกท่านเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็น้องๆศิริราชวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ภาคภูมิใจนะคะที่ได้กลับมาสถาบันแม่ที่สร้างให้สุวรรณาเป็นตัวตนจนถึงทุกวันนี้นะคะโดยเฉพาะยิ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์ป่วนนะคะที่ท่านให้ความสนใจในเรื่องนี้นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สำหรับหมอเด็กคำจริงสำหรับหมอทั่วไปเลยนะคะมันน่าจะเป็นวิกฤตของประเทศนะคะ อเมริกาเรียกว่าวิกฤตนะคะแต่ว่าอังกฤษเรียกว่าเป็นหายนะของประเทศถ้าตัวเองมองเนี่ยมันหายนะจริงๆนะคะมันเลยวิกฤตมาแล้วค่ะนะคะเพราะนั้นก็ตื่นเต้นที่จะได้มานำเรียนในเรื่องนี้นะคะมันเปลี่ยนจากอันตะกี้หมอบอกพี่อันนี้เปลี่ยนค่ะ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 ตะกี้บอกอันนึงนะคะนี่เปลี่ยนเป็นอีกอันนึงค่ะเปลี่ยนอันครับค่ะก็มันต้องมานี้ส่วนพอยเตอร์นี่ตรงนี้ได้ได้ค่ะโทษครับให้พี่พอยมาทางนี้ก่อนใช่ไหมคะครับครับตอนนี้ตอนเปลี่ยนสไลด์ครับส่วนตอนพอยเตอร์เนี่ยตรงอันบนสุดครับมันไม่ไปแต่จะถอยหลังใช่ไหมครับค่ะมันไม่ไปโทษนะครับโทษนะโอเคโอเคค่ะไม่ไปอีกแล้วอาจารย์เดียวเอ๊ะมือพี่เป็นอะไรหรือเปล่าถอยหลังค่ะอีกอันหนึ่งค่ะค่ะก็มารู้จักบุหรี่ไฟฟ้ากันนะคะ เขาบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยถ้าหากว่า Apple เป็นบุหรี่เป็นนวัตกรรมสำหรับคอมพิวเตอร์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นนวัตกรรมของยาสูบเลยนะคะเปลี่ยนรูปโฉมทั้งหมดเลยนะคะจุดไฟด้วยไฟฟ้าถึงเรียกว่าบุหรี่ไฟฟ้านะคะเพราะนั้นถ้าหากว่าเราไปสูบที่ตรงนี้ก็จะกระตุ้นเซ็นเซอร์นะคะให้แบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยผลิตความร้อนสูงมากเลยนะคะที่ทำให้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าระเหยกลายเป็นไอนะคะแล้วก็เข้าสู่ปอดของผู้สูบนะคะเพราะนั้นมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยนะคะค่ะแล้วแตกต่างกับบุหรี่มวนอย่างไรนะคะค่ะค่ะต่างกันอยู่5เรื่องนะคะเรื่องที่1ตะกี้ได้นำเรียนแล้วความร้อนถ้าบุหรี่ธรรมดาเราจุดด้วยไม่ขีดหรือไฟแช็กนะคะแต่อันนี้ความร้อนสูงค่ะต่อมานิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า
เนื่องจากมันเอานิโคตินมาละลายน้ำยานะคะเพราะนั้นมันไม่ใช่ใบยาสูบที่มาหั่นฝอยๆแล้วอัดมวลนะคะเป็นนิโคตินสังเคราะห์ซึ่งบริษัทอุตสาหกรรมเนี่ยคิดนวัตกรรมทำอย่างไรจะเอาชนะจุดอ่อนของบุหรี่มวลเดิมได้อันนั้นสูบแล้วจะไอระคายคอแต่อันนี้ไม่เลยค่ะเนียนนุ่มนะคะดูดซึมได้เร็วนะคะดูดซึมได้เยอะภายใน7วินาทีเข้าเลือดไปสู่สมองเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพูดกันเรื่องของนิโคตินนะคะเรื่องที่3มันไม่เป็นควันที่บอกว่าไร้ควันเนี่ยแต่มันเป็นไอนะคะเป็นเวเปอร์เพราะนั้นเขาเลยเรียกว่าเวฟนะคะเพราะนั้นไอนี่มันก็จะละเอียดลึกเล็กกว่าควันมันจึงเข้าได้เร็วแล้วก็ลึกกว่านะคะหลอดเลือดเข้าสู่หลอดเลือดฝอยนะคะถ้าสมัยก่อนเนี่ยมันจะเข้าสู่หลอดเลือดใหญ่เข้าสู่บรองคัสแต่อันนี้เนี่ยลงลึกไปกว่านั้นได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ต่างกันตรงไม่มีทาอันนี้เป็นอันเดียวที่อุตสาหกรรมเขาเอามาโปรโมทนะคะเพราะนั้นมันไม่ทำให้เกิดมะเร็งเพราะมันไม่มีทาแต่มันมีอีก 7,000 กว่าชนิดนะคะที่บริษัทบุหรี่ไม่พูดถึงนะคะในงานวิเคราะห์เนี่ยมันมีสารพิษเช่นกันนะคะอันที่4ก็คือน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่มวนไม่มีน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านะคะมันก็เป็นสิ่งแปลกปลอมอันหนึ่งซึ่งเข้าไปในร่างกายเราในบุหรี่มวนไม่มีนะคะเดี๋ยวเราจะพูดน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านะคะซึ่งตะกี้เราบอกสร้างความร้อนสูงแต่เมื่อสูบเข้าไปในปอดไม่ร้อนนะคะมันมีคูลแลนต์ค่ะคุณสูบเอาน้ำยาแอร์ปรับเครื่องปรับอากาศเข้าไปด้วยนะคะจากความร้อนสูงเนี่ยไม่ร้อนเลยเมื่อเข้าสู่ร่างกายเพราะคุณได้คูลแลนต์เข้าไปอีกตัวหนึ่งด้วยนะคะสุดท้ายการตลาดเดี๋ยวเราจะพูดถึงนะคะบุหรี่มวนเนี่ยการตลาดธรรมดาแต่บุหรี่ไฟฟ้าเป็นการตลาดที่เรียกว่าการตลาดล่าเหยื่อนะคะมุ่งเป้าไปที่เด็กเยาวชนแล้วก็ผู้หญิงนั้นหมอเด็กถึงได้กลัวตัวนี้แล้วก็พยายามที่จะรณรงค์ซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะคะได้มารณรงค์กับสถาบันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วเดี๋ยวเราออกไปช่วยกันนะคะค่ะค่ะตะกี้พูดแล้วนิโคตินสังเคราะห์นะคะนิโคตินมีฤทธิ์เสพติดสูงสุดเขาพยายามบอกว่าไม่เสพติดนะคะจะไม่เสพติดได้ยังไงถ้าไม่มีนิโคตินอ่ะไม่เสพติดแต่ในผลิตภัณฑ์ที่ออสเตรเลียเขาตรวจที่บอกว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีนิโคตินเอาไปตรวจมีนิโคตินทั้งสิ้นนะคะเพราะนั้นเขาหลอกลวงค่ะว่าไม่มีนิโคตินมันเลยไม่เสพติดนะคะถ้าเราดูจะพบว่านิโคตินเนี่ยฤทธิ์เสพติดสูงสุดนะคะเทียบกับเฮโรอีนเทียบกับสีเหลืองคือแอลกอฮอล์แอมเฟตามีนยาบ้ากัญชาทั้งหลายตัวนี้สูงสุดในทุกอายุเลยนะคะเพราะนั้นติดง่ายมากทำอย่างไรก็ได้ให้เด็กเข้าไปเสพครั้งแรกประกวดพ่นควันประกวดอะไรไม่ได้มาบอกในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าแต่ครั้งหนึ่งที่คุณสูบเข้าไปคุณจะติดมันนะคะค่ะโดยเขาค่ะเมื่อ7วินาทีที่บอกแล้วนะคะจะไปสู่สมองสีฟ้าคือรีเซปเตอร์ที่รับเอานิโคตินเมื่อไปฟิกตัวนี้ก็จะหลั่งสารแห่งความสุขมีเยอะแยะเลยนะคะแต่ตัวที่สำคัญที่สุดคือโดปามีนทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายมีความสุขนะคะก็จะสูงขึ้นยิ่งสูบเยอะสีฟ้าก็จะยิ่งเยอะขึ้นมันเป็นโดสเรสปอนส์นะคะก็จะเกิดความสุขแต่เมื่อถูกทำลายโดปามีนดรอปลงความสุขหายไปก็จะโหยหานั่นคืออาการเสพติดนะคะตัวนี้เนี่ยเป็น dose response แล้วก็ threshold ด้วยเมื่อคุณสูบไปเยอะๆรีเซปเตอร์มันจะเพิ่มจำนวนขึ้นสูบเท่าเดิมความสุขไม่เท่าเดิมต้องสูบเพิ่มขึ้นนะคะเพราะนั้นมันเป็นตัวที่มีฤทธิ์เสพติดสูงสุดอย่างที่บอกสูบง่ายติดง่ายแต่เลิกยากนะคะแล้วก็ด้วยเหตุที่เพิ่มปริมาณได้ตอนนี้เนี่ย DIY นะคะ Do it by yourself เติมน้ำยาเติมนิโคตินน้ำยาได้สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเมื่อสัก3ปีก่อน1พัฟเนี่ยเท่ากับจู20เท่าแต่ตอนนี้ถึง100เท่าแล้วนะคะเด็กๆไปเติมเองเติมอย่างอื่นด้วยนะคะ4 คูณ100กัญชาเพราะนั้นเติมได้สารพัดนะคะ
ข้อ1แล้วนะคะเป็นสารเสพติดข้อ2นิโคตินมีฤทธิ์เป็นสารพิษมีฤทธิ์ทำลายสุขภาพเนื่องจากไปทำให้หลอดเลือดในร่างกายหดตัวทั้งหมดเลยนะคะเพราะนั้นทุกระบบของร่างกายจะถูกเอฟเฟกต์แต่ไวทัลเนี่ยก็จะคือที่สมองนะคะก็ตีบแตกตันเด็กๆต้องบอกว่าตุยนะคะตีบแตกตันตุยบอกตายนี่เขาไม่อินเขาต้องพอตุยเนี่ยโอเคพูดภาษาเดียวกันนะคะนะคะที่อื่นด้วยที่หัวใจที่ทุกระบบเลยนะคะแต่ทีนี้ในเด็กไม่ใช่สตรัคเจอร์อย่างเดียวนะคะในเด็กจะเอฟเฟกต์ฟังก์ชันด้วยนะคะก็คือสมองของเด็กตั้งแต่ในท้องแม่จนถึงอายุ25ปีมีเรื่องของพรุนนิ่งมีเรื่องของโพลิฟอเรชันทำให้เกิด EF นะคะ Effective Executive Function อยู่ตลอดเวลานะคะเพราะนั้นนิโคตินก็จะไปทำให้สิ่งเหล่านี้ถูกทำลายไม่ว่าจะเป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการความจำเรื่อง intellectual เรื่องการควบคุมอารมณ์เรื่องการสื่อสารถูกทำลายไปด้วยเพราะฉะนั้นในเด็กตีบแตกตันตุยบวกโง่ด้วยนะคะเพราะนั้นซึ่งสำคัญมากสำหรับหมอเด็กนะคะที่เรากังวลกันเพราะว่ามันทำลายสมองเด็กค่ะงานวิจัยพบว่าเด็กที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าถึงอายุ25ปีเลยนะคะมีประสิทธิภาพการทำงานของสมองต่ำกว่าเด็กที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า 3-4 เท่าโดยเฉพาะยิ่งถ้าอายุต่ำกว่า14นะช่วงนั้นพัฒนาสูงสุดนะคะแล้วก็มีเรื่องของการควบคุมอารมณ์ด้วยนะคะทำให้มีภาวะซึมเศร้านะคะอันนี้เป็นงานวิจัยของประเทศไทยนะคะสำรวจการตรวจสุขภาพของทั่วประเทศพบว่าเยาวชนไทยที่สูบบุหรี่53บุหรี่ไฟฟ้านะคะ 53% มีภาวะซึมเศร้านำไปสู่การฆ่าตัวตายได้นะคะค่ะทีนี้ต่อระบบอื่นนะคะปอดเนี่ยมี2เอฟเฟกต์ค่ะทั้ง direct effect จากการสูดดมเข้าไป local กับ systemic นะคะต่อจากท่านอาจารย์อัดนะคะทำให้การติดเชื้อเนื่องจากมันมีสาร interleukin นะคะก็ทำให้การอักเสบเยอะขึ้นกว่าปกตินะคะติดโควิดก็จะติดเยอะกว่าคนที่ไม่สูบติดทีบีก็จะรุนแรงมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะทำให้คนที่เป็นหอบหืดเนี่ยแอตแทกมากขึ้น 39% เป็น COPD 69% นะคะทีนี้โลเคอลที่สูดลมเข้าไปก็ไประคายเคืองหลอดลมนะคะเป็นสารก่อมะเร็งทำให้เกิดอีแวลลี่กับป๊อปคอร์นหลังนะคะป๊อปคอร์นหลังนี่คือในคนที่โรงงานทำป๊อปคอร์นนะคะเขาก็จะสูดดมเอาไอ้น้ำมันเข้าไปปอดเขาจะถูกทำลายขาวเป็นฝ้าคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นป๊อปคอร์นหลังด้วยนะคะส่วนอีแวลลี่นี่ย่ออันนี้โควิดนะคะอีแวลลี่นี่ย่อมาจากอิเล็กทรอนิกซิกเรตVaping Associated Product Lung Injury นะคะปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีเชื้อนะคะเพราะเชื้อไม่ขึ้นอะไรเลยนะคะแล้วก็หายใจไม่ได้ On Respirator ไปเลคเชอร์ที่โรงพยาบาลเด็กเขาบอกว่าใน 2-3 ปีนี้เนี่ยโรงพยาบาลเด็กพบเด็กอายุน้อยเข้า Admit ICU เยอะเลยเพราะเชื้อไม่ขึ้นอะไรแล้วก็มีประวัติสูบบุหรี่ไฟฟ้าแต่ว่าเขาไม่ได้พรูฟนะคะการพรูฟของมันคือการใส่กล้องเอาบองเคียวอะวิโอล่าลาวาชเนี่ยไปย้อมจะพบแมคโครเฟจที่มันกินไขมันในปกติมันไม่มีไขมันแต่ว่าในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านั้นมันเป็นไขมันที่ละลายนิโคตินนะคะก็จะพบไลปิดเลเดนแมคโครเฟจตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยพรูฟเพราะนั้นเลยพิสูจน์ทราบยากหน่อยหนึ่งนะคะแต่ของที่รามารายงานไปเมื่อพฤศจิกา65เขาฝ่ายตรงข้ามนะคะฝ่ายไร้ขวัญเนี่ยโอ้ยมีเคสเดียวก็มารีพอร์ตนะคะมีแม้แต่เคสเดียวเราก็ไม่อยากให้มีเพราะว่ามันเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งเราเจอ1เคสไอ้ข้างล่างเนี่ยมันเยอะแยะเลยเพราะเราวินิจฉัยยากนะคะเพราะนั้นอีแวลลี่เนี่ยคนที่เป็นเขาบอกว่าแค่กินข้าวยังเหนื่อยเลย
คนนี้เป็นนักเต้นนะคะเป็นแดนเซอร์ตอนนี้แดนซ์ไม่ออกเลยค่ะแค่กินข้าวยังเหนื่อยเลยจะทำอะไรได้นะคะค่ะที่หัวใจนะคะหัวใจก็เส้นเลือดหัวใจตีบนะคะแล้วก็พบว่ามี AF ด้วยมีหัวใจเต้นผิดจังหวะนั้นน่าจะเป็นสาเหตุการตายของอายุน้อยอยู่ๆก็พบ drop dead มี heart attack นะคะเคยมีเคสหนึ่งเขาบอกว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ไอไม่อะไรเลยอยู่ๆก็เป็นอย่างนี้ถามเขาว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าไหมก็ถามอ้าวทำไมคุณหมอรู้ถ้ามันไม่เจออันอื่นเนี่ยตัวนี้แล้วคุณอายุน้อยด้วยถ้าคุณสูบบุหรี่ไฟฟ้านี่มันเป็น most common นะคะค่ะมันไปทำให้ endocrine เปลี่ยนด้วยนะคะฮอร์โมนทั้งหลายเปลี่ยนทำให้กรีซอรอลไอคอร์ติซอลอินซูลินผิดปกตินะคะทำให้ไตรกลีเซไรด์กับLDL สูงขึ้นนะคะเกิดเมตาบอลิกซินโดรม 2.7 เท่าของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ทีนี้ที่กลัวเด็กๆบอกเบาหวานไม่กลัวมะเร็งไม่กลัวกลัวเซ็กซ์เสื่อมนะคะเสื่อมไหมคะนะคะเทสโทสเตอโรนลดลงนะคะตกเครื่องหมายลดลงพบเซ็กซ์เสื่อมอิเล็กทรอยดิสฟังชัน 2.24 เท่าของคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเทียบกับคนไม่สูบนะคะแล้วก็ในงานวิจัยในสัตว์ทดลองเนี่ยเราพบว่าขนาดเทสติสของหนูเนี่ยเล็กลงแล้วก็งานวิจัยที่เดนมาร์กในคนที่สูบบุหรี่ 2,000 คนมีสเปิร์มเขาน้อยกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะต่อเลยค่ะสงสัยให้ช่วยกดดีกว่านะคะทางด้านซ้ายเนี่ยคือมะเร็งที่เกิดจากบุหรี่มวนนะคะพบทุกระบบของร่างกายเลยนะคะใช้เวลา 30-50 ปีเริ่มมีเคสที่เป็นมะเร็งแต่ของบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่งเข้ามาปี2550ปีนี้2567นะคะ2562เนี่ยเริ่มมีรีพอร์ตว่าทำให้เกิดมะเร็ง 2.2 เท่าที่เปิดคนที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะนั้นincubation period มันสั้นกว่ามันเกิดเอฟเฟคได้เร็วกว่านะคะค่ะต่อเลยค่ะข้อ3แล้วนะคะข้อ1นิโคตินเสพติดข้อ2นิโคตินทำให้หลอดเลือดหดตัวอันตรายต่อสุขภาพข้อ3น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านี่ก็เป็นนวัตกรรมนะคะเด็กๆชอบมากเลยมีรสมีกลิ่นให้เลือก 16,000 ชนิดเมื่อ2ปีก่อนนะคะตอนนี้มันคงจะเพิ่มขึ้นไปแล้วล่ะค่ะพบว่าเด็กอเมริกันเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเขาไม่ได้เลือกเพราะมันเป็นนิโคตินมันไม่เป็นบุหรี่ไฟฟ้าแต่มันหอมมันมีกลิ่นให้เลือกนะคะวันนี้เด็กผู้หญิงใช้กลิ่นลาเวนเดอร์พรุ่งนี้ใช้อีกกลิ่นหนึ่งมันกลายเป็นแฟชั่นนะคะหอมแทนน้ำหอมแล้วก็เด็กผู้หญิงรู้สึกริเบอรัลชั้นทัดเทียมผู้ชายนะเธอก่อนหน้านี้สูบบุหรี่เนี่ยมันเหม็นแต่ตอนนี้บุหรี่ไฟฟ้าฉันรู้สึกอิสระเสรีภาพเท่าเทียมกับผู้ชายนะคะเพราะนั้นก็ใช้ที่จุดที่เด็กผู้หญิงกับเด็กๆที่มีจิตวิทยาชอบลองของเพื่อนลองฉันไม่ลองไม่ได้และ must have ฉันจะไม่เท่ฉันปฏิเสธเพื่อนไม่ได้ถ้าปฏิเสธแล้วก็จะเข้าเพื่อนไม่ได้เพราะนั้นเขาใช้จิตวิทยาเด็กในการทำการตลาดที่บอกว่าล่าเหยื่อตะกี้นะคะค่ะฮาร์วาร์ดเขาเอาน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าไปวิจัยก็พบว่ามันเป็นสารก่อการระคายเคืองสารก่อมะเร็งนะคะไปเร็วเลยก็ได้ค่ะต่อเลยค่ะในไอบุหรี่มีอะไรนะคะอย่างที่บอกมี 7,000 กว่าชนิดที่นำมานี่ก็มีนิโคตินแน่นอนต้องมีนะคะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าอุตสาหกรรมบุหรี่บอกว่าไม่มีควันไม่มีไอเพราะนั้นสูบในบ้านได้นะคะเดี๋ยวมาดูว่าจริงไหมมันมีนิโคตินมันมีสารที่เกิดจากการเผาไหม้โลหะหนักเกิดขึ้นนะคะเขาเจาะเลือดในคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าจะมีซิลเวอร์คอปเปอร์เซเลเนียมวานาเดียมสูงกว่าคนสูบบุหรี่มวนค่ะต่อเลยค่ะอันนี้ PM 2.5 นะคะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งนะคะประกวด Cloud Contest เด็กๆชอบประกวดมาประกวดว่าใครจะพ่นควันไอนะคะออกมาเป็นรูปดอกไม้เป็นรูปมังกรนะคะบางทีเป็นมังกรเลยอ่ะพ่นได้เก่งมากเด็กเขาจะไปประกวดเขาไม่ได้รู้ว่าในนั้นมันมีนิโคตินครั้งหนึ่งที่คนสูบประกวดคุณจะต้องมีครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคทั้งรีวิวทั้งประกวดทั้งรถแรกแจกแถมนะคะ PM 2.5 ก่อนจัดงานอยู่ที่ 2-3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะ
พอจัดงานพุ่งขึ้นเลยนะคะแล้วก็จะอยู่ค้างอยู่ในห้อง36ชั่วโมง819ไมโครกรัมนะคะเพิ่มขึ้น600เท่าค่ะต่อเลยค่ะยืนยันด้วยงานวิจัยของ CDC นะคะเอาคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า3คนไปนั่งกับคนที่ไม่สูบ6คนให้อยู่ในห้องปิด2ชั่วโมงนี่ไม่รู้ว่าผ่านเอติกได้ไงนะคะสมัยก่อนอาจจะบอกว่ามันยังปลอดภัยก็เขาจะพิสูจน์ว่ามันไม่ปลอดภัยนะคะหลังจากนั้นเอาคนที่ไม่สูบบุหรี่ที่นั่งอยู่ในห้องมาเจาะเลือดกับตรวจปัสสาวะหาโคตินินสูงขึ้นเป็น100เท่า180เท่าของก่อนเข้ามาในห้องนี้นะคะนั้นอันนี้คือบุหรี่มือสองคือเด็กคนเสื้อเขียวได้ควันได้ไอของบุหรี่ไฟฟ้าโดยที่ตัวเองไม่ได้สูบเองนะคะส่วนthird hand เนี่ยก็คือเอากระดาษกรองไปแปะแล้วไปตรวจพบนิโคตินสูงขึ้นก่อนสูบ10เท่าก่อนที่จะเข้ามาในห้องนี้10เท่านะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ third hand ซึ่งหมอเด็กจะคอนเซิร์นอีกเช่นกันนะคะเพราะว่ามันตกอยู่ในเฟอร์นิเจอร์พรมห้องนอนเก้าอี้เสื้อผ้าหน้าผมของพ่อแม่ที่สูบข้างนอกบ้านเข้ามาในบ้านปลอดภัยไม่เลยค่ะมันยังอยู่นะคะนั้นอันนี้ก็คือพบว่าในคนที่เสียชีวิต2ล้านคนเนี่ยนะคะเป็นเด็ก 65,000 คนเด็กที่ไม่ได้สูบบุหรี่อะไรเลยนะคะแต่ว่าพ่อแม่เขาสูบบุหรี่ในบ้านในประเทศไทยเราเนี่ย 23% ของคนที่สูบบุหรี่สูบบุหรี่ในบ้านเพราะฉะนั้นลูกกับคนใกล้ชิดของเขาอันตรายด้วยนะคะต่อเลยค่ะงานวิจัยเรื่องโครงการบ้านปลอดภัยนะคะเด็กอายุ5ปี6เดือนถึง5ปีเนี่ยมาแอดมิดคนที่บ้านสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะแอดมิดฉุกเฉิน attack ฮะไอ asthmatic attack นะคะสูงกว่าบ้านที่ไม่มี 67% แล้วต้องแอดมิด 32% คิดเป็นค่าใช้จ่ายครั้งละ 20,000 บาทถ้าคูณจำนวนเด็กที่สัมผัสบุหรี่ก็779ล้านบาทนะคะอันนี้เมื่อ 3-4 ปีก่อนค่ะต่อเลยค่ะค่ะข้อ5แล้วนะคะเขาบอกว่ามันเอามาใช้เลิกบุหรี่มวนนะคะก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะคะมันมีงานวิจัยเยอะแต่องค์การระดับโลกนะคะ WHO EU นะคะ US อาจารย์ประกิตบอกว่าไม่ต้องเชื่อผมประกิตตัวเล็กเนี่ยเชื่อ WHO เขาไม่เขาใหญ่กว่าเราเยอะแล้วเขาก็เป็นองค์กรกลางเขารวบรวมมาเยอะนะคะไม่มีหลักฐานยืนยันว่าบุหรี่ไฟฟ้าช่วยเลิกบุหรี่มวนได้ถาวร นะคะอาจจะเลิกได้ชั่วคราวแล้วก็มาติดบุหรี่ไฟฟ้าแทนนั่นคือถ้าจะเลิกสมาคมขออาจารย์อัดนะคะโรคปอดแห่งโลกเนี่ยนะคะเขาบอกว่า quit don't switch นะคะจะเลิกหักดิบเลิกเลยอย่าสวิตช์จากบุหรี่มวนมาเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเพราะว่าคุณจะมาติดบุหรี่ไฟฟ้าแทนเพราะว่าคุณก็ยังติดนิโคตินอยู่ดีและบางทีเยอะกว่าเดิมด้วยบางคนดูโอใช่ไหมคะควงคู่เลยนะคะก็ติดมากขึ้นค่ะต่อเลยค่ะนะคะนอกจากในเด็กเนี่ยสมองของเขากำลังพัฒนานะคะนั้นจะไปกระตุ้น brain reward center เด็กจะติดบุหรี่ง่ายกว่าผู้ใหญ่แล้วก็จะไปกระตุ้นให้สมองพร้อมเหมือนเตรียมอนุบาลนะคะไปเตรียมสมองให้พร้อมที่จะรับสารเสพติดตัวอื่นนะคะค่ะก็สูงขึ้น5เท่าคงไปเร็วแล้วนะคะนี่ค่ะก็เป็นงานวิจัยที่ยืนยันว่าหลังจากสูบบุหรี่ไฟฟ้าต่อไปเนี่ยทั้งกัญชาเฮโรอีนเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าต่อเลยค่ะค่ะนะอเมริกาเนี่ยเขาบริษัทนี้ค่ะจูสที่ขายดีที่สุดเนี่ยถูกร้องถูกฟ้องทั่วประเทศเลยนะคะจากพ่อแม่ผู้ปกครองเพราะว่าเขาไม่ไหวแล้วอ่ะเขาไม่รู้จะดูแลลูกเขายังไงลูกเขาไปเชื่อโฆษณาเชื่อว่ามันปลอดภัยกว่าบุหรี่เชื่อแล้วจริงๆอเมริกาห้ามสูบในเด็กอายุต่ำกว่า21ปีนะคะจริงๆต้อง25นะตะกี้เราตัวเลข25คือ magic number ต้องคุณต้องไม่ขายอ่ะแล้วมันระบาดในเด็กอ่ะนะคะเพราะว่าคุณทำการตลาดมุ่งเป้าดูสิเป็นขวดนมเป็นตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาไม่ขายในเด็กแล้วทำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกมาทำไมอันนี้คือที่เรียกว่ามุ่งการตลาดหน้าเหยื่อนะคะเดี๋ยวไปเร็วแล้วค่ะต่อเลยค่ะ
นี่จากเจน1มาเป็นเจน5เจน5เป็นตุ๊กตุ่นตุ๊กตาแล้วค่ะนะไม่ล่าเด็กแล้วจะล่าใครค่ะต่อเลยค่ะค่ะนะคะสรุปก็คือมันอย่างน้อยมันเท่ากับบุหรี่มวนน่ะแต่ในมันมีแต่มันมีอย่างอื่นมีความร้อนมีน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็การตลาดล่าเหยื่อเพราะนั้นในความเห็นของกลุ่มที่รณรงค์เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเรื่องสุขภาพมันอันตรายกว่าแน่นอนนะคะค่ะโทษทีไม่ได้เอานาฬิกามาหมดเวลาแล้วเหรอคะอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นก็เราไม่พูดว่ามันผิดกฎหมายนะคะยังมีเรื่องสถิติอีกเยอะขอสไลด์สุดท้ายเลยแล้วกันนะคะนะคะฝากสไลด์ไว้ในอ้อมใจของพี่ๆนะคะ เยอะเลยค่ะวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะคะที่ได้มากับสู่สถาบันที่สร้างสุวรรณาขึ้นมานะคะก็ขอเชิญชวนเรื่องนี้มันเป็นหายนะของประเทศแล้วขณะนี้เนี่ยนักการเมืองกำลังคิดจะยกเลิกกฎหมายห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าเอาขึ้นมาเลยกัญชาคุณยังห้ามไม่ได้เลยคุณจะมาห้ามบุหรี่ไฟฟ้าเนาะประสบการณ์บอกเราว่าคุณห้ามไม่ได้และต่างประเทศก็ห้ามไม่ได้อเมริกาอังกฤษเก่งกว่าประเทศไทยตั้งเยอะยังระบาดเลยแล้วประเทศไทยจะทำยังไงเพราะนั้นขอให้คงมาตรการการห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเรามาช่วยกันจี้อย่างอื่นดีกว่านะคะในด้านของความรู้ขอเชิญชวนนะคะพี่ๆเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวศรีราษฎร์ร่วมกันปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าค่ะค่ะช่วยกันนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยครับท่านอาจารย์ครับ